สวัสดีครับพบพี่แชมปัดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวาดตามคำขอที่น้องคนนึงได้ขอนะครับก็คือวาดซอมบี้นะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากที่ไม่เคยวาดเลยนะครับผมวันนี้เพื่อจะมาวาดนะครับแล้วก็ไม่ได้ร่างแล้วก็ไม่ได้สเก็ตอะไรไว้เลยนะมันจะวาดสดๆร้อนๆนะครับวาดตามพี่ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องวาดส่วนหัวนะครับให้มันดูเหมือนกับเป็นปีศาจนะหรือว่าเป็นซอมบี้นั่นเองวาดประมาณนี้นะครับแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้นะครับผมตรงนี้นะครับกลับลงมาวาดได้ตามที่นะประมาณนี้ครับถ้าไม่ทันก็สต็อปไว้นะครับผมนิ่งส่วนหัวก็เป็นประมาณนี้นะครับและตรงนี้จะเป็นสมองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับน้องที่อยากวาดซอมบี้นะพี่กวาดให้ติดรอยนะครับนี่จะเป็นส่วนแผลถลอกผมก็จะร่วงไปเยอะแล้วนะครับพอเป็นซอมบี้ล่างที่แบบกินคนนะช่วงนี้หน้าเริ่มจะเป็นกะโหลกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องขอบตานะครับผมดวงตานะครับเราจะมีจุดนี้ครับมันดูว่าไม่ใช่ตามนุษย์แล้วนี่แล้วก็วาดเป็นแบบหลังค่อมนะครับผมตอนนี้จะวาดมือนะมือก็จะผอมแห้งนะครับซอมบี้พวกบาดแผลนะครับพี่จะว่ามันถือมือตัวเองนะมือก็เริ่มจะขาดตอนนี just don't let it go I started the fight but now I'm losing so นี่นะครับก็พอได้นะว่าจะช้านะครับจะไม่เกิน15นาทีนะครับรูปนี้ดึงแขนตัวเองออกนะเพราะไม่มีอะไรกินแล้วนะก็จะได้กินแขนตัวเองละมั้งอ
เร็วกว่าขานะครับตัวก็เริ่มจะเห็นซี่โครงวันนี้แต่ยังไม่ตายนะเพราะเป็นซอมบี้ I can't forgive, can't forget myself. The piece that I'm missing, it kills me inside. I need help. Oh, please. ยังจะกัดขาดนะครับผมนิ้วก็ขาดนะมันรูปกระดูกออกมานะครับมันดูแบบน่ากลัวมันก็นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับนี่ก็เป็นกระดูกนะครับผมก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซอมบี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเราไประบายสีกันเลย